เหรียญ5บาทครุฑปี2515ใครที่ยังเก็บไว้อยู่ต้องลองดูด่วนๆเลยนะคะเพราะว่ามีรุ่นหนึ่งที่หายากมากเลยค่ะราคาเล่นกันสูงสุดถึง 50,000 บาทเลยนะคะจะเป็นเหรียญแบบไหนใครอยากรู้ตามมาดูได้ในคลิปนี้เลยนะคะของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดร้านปานันซื้อขายเหรียญธนบัตรเงินตาโบราณเครื่องเคลือบเครื่องลายครามเศษทองเครื่องเงินทองหน้าของเก่าหายากทุกชนิดสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางก่อนอื่นก็ต้องสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดี FC ที่น่ารักของร้านปานันทุกคนเลยค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับเหรียญ5บาทครุฑปี2515กันนะคะซึ่งเหรียญนี้นะคะจะมีรุ่นนึงค่ะราคาเล่นกันสูงถึง 50,000 บาทเลยนะคะจะเป็นเหรียญแบบไหนใครอยากรู้นะคะต้องดูให้จบเลยนะคะถ้าคุณดูจบแล้วรับรองว่าคุณแยกแยะออกแน่นอนค่ะว่าเหรียญแบบไหนคือเหรียญหายากหรือว่าเหรียญแบบไหนคือเหรียญหาง่ายนะคะก่อนที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับเหรียญหายากนะคะเราพาทุกคนมารู้จักกับเหรียญนี้กันก่อนดีกว่าค่ะเหรียญนี้นะคะคือเหรียญ5บาทครุฑปี2515นะคะมีลักษณะ9เหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะมีขนาดประมาณ27มิลลิเมตรค่ะหนักประมาณ9กรัมนะคะมีจำนวนการผลิตที่สูงมากค่ะสูงถึง30ล้านกับอีก 16,000 เหรียญเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเหรียญปกติธรรมดานะคะราคาเล่นกันยังไม่เกิน20บาทค่ะถ้าคุณอยากขายนะคะแนะนำให้คุณเก็บรวบรวมมาขายเยอะๆได้เลยค่ะซึ่งเหรียญนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเหรียญหาง่ายค่ะแล้วเหรียญหาง่ายกับเหรียญหายากดูกันยังไงนะคะเรามาเริ่มจากเหรียญหาง่ายกันก่อนดีกว่านะคะเหรียญหาง่ายนะคะให้ทุกคนลองสังเกตที่เท้าคุดค่ะจะมีลายกนกอยู่2ข้างแบบนี้เลยนะคะแล้วด้านหัวนะคะด้านหัวจะเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้ค่ะแล้วก็มีตัวหนังสือ2ข้างแบบนี้นะคะคําว่าภูมิพลอดุลยเดชกับรัชกาลที่9 2ข้างแบบนี้นะคะซึ่งเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหาง่ายนะคะแล้วแบบไหนถึงจะเป็นเหรียญหายากนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมารู้จักกับเหรียญหายากกันก่อนดีกว่าค่ะเหรียญนี้นะคะคือเหรียญหายากค่ะต่างจากเหรียญเมื่อกี้นะคะถ้าทุกคนลองสังเกตให้ดีนะคะเหรียญนี้จะต่างกับเหรียญเมื่อกี้ที่ให้ดูนะคะรอยเหรียญนี้นะคะจะไม่มีลายกนกที่เท้าคุดค่ะสังเกตที่หัวของคุดนะคะจะชี้ตรงกับขอบของเหรียญแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าชี้ตรงกับขอบเหรียญแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านหัวนะคะด้านหัวจะเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้ค่ะแล้วตัวหนังสือนะคะจะเป็นครึ่งวงกลมล้อมรอบอยู่แบบนี้เลยนะคะมีคําว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ล้อมรอบแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครที่ยังแยกไม่ออกนะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูระหว่างเหรียญหายากกับเหรียญหาง่ายนะคะอันนี้เหรียญหายากนะคะลองดูนะคะส่วนอันนี้ค่ะเป็นเหรียญหาง่ายนะคะเห็นไหมคะว่าด้านก้อยก็จะไม่เหมือนกันแล้วนะคะเหรียญหาง่ายนะคะจะมีลายกนกตรงนี้นะคะเห็นไหมคะว่าเหรียญหายากก็จะไม่มีลายกนกค่ะส่วนด้านหัวนะคะด้านหัวจะเป็นพระเศียรเล็กแบบนี้นะคะเหรียญหายากนะคะส่วนเหรียญหาง่ายก็จะเป็นพระเศียรใหญ่แบบนี้ค่ะซึ่งร้านปานันนะคะรับซื้อแบบนี้นะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะรับซื้ออยู่ที่หลักหมื่นบาทค่ะไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทแน่นอนนะคะแต่ถ้าเป็นเหรียญที่สภาพสวยๆนะคะอาจจะได้สูงถึง 4-50,000 บาทได้ค่ะใครที่มีแบบนี้และสนใจอยากจะขายนะคะสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน888หรือจะโทรศัพท์054067303นะคะส่งภาพมาตรวจสอบและประเมินราคาดูก่อนได้ทุกช่องทางเลยค่ะยืนยันว่าร้านปานันรับซื้อจริงแน่นอนค่ะจุจ้าจุจ้า